ค่ะก็ตัวนี้เป็นสตรีมมี่นะคะสตรีมมี่เนี่ยก็จะเป็นเส้นได้ที่มีส่วนผสมของคอตตอนกับโพลีคอตตอน 90% นะคะแล้วก็ 10% โพลีเอสเตอร์ตัวสตรีมมี่เนี่ยนะคะก็มีแรงบันดาลใจมาจากลายน้ำค่ะหยดน้ำนะคะลักษณะของน้ำที่มันกระจายออกไปในส่วนของสตรีมมี่เองเนี่ยนะคะบริษัทก้องเกียรติก็จะขายเป็นเส้นได้ที่เป็นเส้นได้ดิบนะคะพอเป็นเส้นได้ดิบแล้วเนี่ยในการฟอกย้อมหรือในการไปทำให้มันเกิดสีเนี่ยเราก็จะย้อม P ฟอก C นะคะ 90% คอตตอน 10% โพลีตัวนี้มันจะมีเม็ดหยดน้ำเล็กๆแล้วก็เป็นเส้นๆนะคะกระจายขึ้นมาทั้งผืนนะคะตัวนี้เนี่ยไอตัวสตรีมมี่ตัวนี้เนี่ยเส้นได้ดิบที่ลูกค้าสั่งไปนะคะก็จะสามารถที่จะย้อมออกมาเป็นสีโทนต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงม่วงเขียวเนี่ยค่ะก็จะมีหลายสีให้ลูกค้าได้เลือกนะคะก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นนอกจากตัว 90% โพลีนะคะแล้วก็ 10% คอตตอนเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนำเสนอเหมือนกันนะคะก็คือ 90% คอตตอน 10% โพลีตัวนี้มันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็เราก็ยังคงขายเป็นบนเส้นได้ดิบเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะย้อมบนคอตตอนนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดเม็ดสีของโพลีนะคะกระจายขึ้นมานะคะเป็นกระจายค่อนข้างจะออกแบบเซอร์นิดนึงอะนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันนี้โทนสีมีโทนสีเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้าเองโทนสีมืดๆเนี่ยมันจะส่งเม็ดสีตัวนี้ค่ะให้เด่นขึ้นมามันจะสวยงามขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะยิ่งมืดก็ยิ่งสวยนะคะอย่างเนี้ยค่ะอย่างสีดำเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นเม็ดนูนขึ้นมาแล้วก็ตัวสีเป็นสีเนี่ยค่ะมันจะกระจายออกมาดูแลสวยงามนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะออกสีโทนอ่อนอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสีโทนเข้มค่ะอันนี้ให้ลูกค้าดูเป็นชิ้นที่ดูลายใหญ่มากขึ้นอันนี้เราย้อมบนรีแอคทีฟนะคะบนรีแอคทีฟแล้วก็ตัวมันเป็นดิสเพิร์ทและรีแอคทีฟมันเป็นย้อม2พาร์ทใช่ค่ะเป็นย้อม2 พาร์ทนะคะมันก็จะมีเม็ดสีตรงนี้ก็จะเป็นดิสเพิร์ทเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นรีแอคทีฟสามารถย้อม2พาร์ทให้ลายดูสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของสตรีมมี่เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทอออกมาเป็นริ้วได้นะคะก็คือตัวสตรีมมี่เนี่ย50ฟีดนะคะแล้วก็ตัว TC อีก50ฟีดมันก็จะเป็นริ้วขึ้นมานะคะอันนี้บนลายลาคอสค่ะลาคอสเนี่ยก็คือดูรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะลายผ้าเนี่ยค่ะมันจะทำให้ลายด้วยลายของผ้าเนี่ยค่ะมันจะทำให้พื้นเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีตัวเสื้อมีตัวแฮงค์นะคะแฮงค์ชิ้นใหญ่ให้ดูเนี่ยค่ะชิ้นใหญ่จะเห็นลายครบค่ะเห็นลายครบนะคะย้อม P ฟอก C ค่ะตัวนี้จะเห็นลายชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถที่จะจินตนาการได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายริ้วนะคะอันนี้จะเป็น
ย้อม2พาร์ทนะคะนะคะ